ผมมีไส้เดือนนะทุกวันดินผมสมบูรณ์มากฟูด้วยครับเห็นไหมรากของผมเลี้ยงยากไงครับเนี่ยครับนี่คือหมายถึงดินอุดมสมบูรณ์มากมีไส้เดือนนะนี่ครับดินมันฟูไงครับดินมันร่วนฟูหมดเลยนะนั่นก็หมายความว่าเวลาเราหว่านปุ๋ยไปอย่างเงี้ยปุ๋ยไม่ไหลลงล่างนะครับมันก็อยู่กับที่มันก็รากมันสามารถที่จะดูดซึมไปได้เลยระยะพวกนี้มันคุมดินได้ดีถ้ามันไม่ไหลก็ที่สูงมันต้องลงที่ต่ำสูงล่างครับมันก็ต้องไหลลงที่ต่ำครับแต่กรณีดินมันร่วนซุยแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะไหลอะไม่มีนะครับมันจะซึมลงใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ขุยไส้เดือนแล้วนะแล้วพี่เอาหญ้าไปทำอะไรมันก็เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับไม่ถอนพื้นที่ผมถอนให้ดูว่าดูดินว่ามันร่วนซุยแล้วให้มันปิดหรือปิดก็ได้เวลาตัดก็อยู่ในนี้เลยธรรมชาติมาเลยครับไม่พ่นยาฆ่าหญ้าตัดอย่างเดียวครับตัดอย่างเดียวครับเวลาผมใส่ปุ๋ยดูสังเกตหัวน้ำไหมครับน้ำผมเวียงไปแค่ไหนผมก็ใส่ปุ๋ยแค่บริเวณนั้นไม่จำเป็นต้องมันนอกชายพุ่มเหมือนกันครับอันนั้นอยู่ฝั่งโน้นผมก็ให้มาครึ่งนี้ในครึ่งนี้ฝั่งโน้นก็ให้มาครึ่งนี้แค่น้ำมันเป็นตัวพาละลายน้ำพาปุ๋ยให้มันละลายแค่นั้นเองเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยลงไปได้เยอะเยอะครับไม่จำเป็นต้องไปหว่านทั้งทั่วครับเนื่องจากมันเป็นระบบรากฝอยถูกไหมครับรากฝอยมันก็สามารถที่อยู่ตรงไหนมันก็ดูดไปเลี้ยงรากกระส่งรากกระแหน่งได้ขึ้นใบผมสังเกตใบผมเลยครับผมให้แค่นี้หนึ่งผมประหยัดปุ๋ยด้วยที่ผมทำโคกแค่นี้ครับเพราะอนาคตอย่างที่ผมทำโคก3เมตร4เมตรนะก็คืออนาคตพุ่มมันตัวใหญ่ผมก็ให้แค่นั้นไม่จำเป็นต้องหว่านลอกนอกถุงพุ่มเปลืองปุ๋ยสังเกตได้ตัวเองครับคือว่าหว่านปุ๋ยเป็นโคกอ่ะใช่ครับไม่ควรเท่าลักษมีคือครับถ้าเราไม่ได้ยกโคกให้มันอ่ะพุ่มมันไปที่ไหนเรามักจะหว่านถึงปลายพุ่มเลยถูกไหมครับเปลืองไหมครับพุ่มมันกว้างเท่าไหร่มันก็ต้องไปตามนั้นถูกไหมครับแต่นี่เราแค่โคกลักษมีโคกครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับมันก็ได้กินเหมือนกันได้กินครับแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ก็หว่านมาข้างนอกได้แต่เราไม่หว่านเพราะเรารู้ว่าตรงนั้นมันน้ำครับน้ำเป็นตัวพัดพาไงครับแต่กรณีถ้าไม่มีน้ำเงี้ยมันก็อากาศมันพาระเหยไปสูญเสียปุ๋ยต่างหากไนโตรเจนหายแน่ๆครับประหยัดต้นทุนด้วยท่านที่เขาบอกว่ายกโคกมันเปลืองปุ๋ยเปลืองยาไหมเวลามันตั้งพุ่มอย่างนี้ไม่เปลืองหนึ่งมองไกลๆเป็นหนึ่งพุ่มไหมครับยกเว้นมองโคนมันจะเป็น2ต้นแต่มองบนยอดก็1พุ่มเท่านั้นเองแต่เรามองเนี่ย1พุ่มเลยนะครับ